วันนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาเล่าเรื่องราวสนุกๆ กันบ้างนะครับเรื่องมีอยู่ว่าชายแก่กับเมียสาวเพิ่งแต่งงานกันคืนแรกเมียก็บอกว่าป๋าขาหนูไม่รู้เรื่องบนเตียงเลยป๋าต้องช่วยสอนด้วยนะว่าจะต้องทำยังไงชายแก่ก็บอกว่าได้สิน้องคือแบบนี้นะไอ้ตรงนี้แหละของน้องเขาเรียกว่าคุกและตรงนี้ของป้าป๋าเขาจะเรียกว่านักโทษทีนี้เราก็แก่จับนักโทษเข้าคุกมันก็แค่นั้นเองเอาละทีนี้เราเริ่มจับนักโทษเข้าคุกกันเลยนะหลังจากเอานักโทษเข้าคุกชายแก่และเมียสาวก็นอนแผ่ยังมีความสุขผ่านไปสักครู่เมียสาวก็เริ่มออดอ้อนป๋าขานักโทษมันแหกคุกไปแล้วล่ะได้เลยน้องเราต้องจับมันใส่คุกอีกชายแก่แอบดีใจหลังจากจับนักโทษเข้าคุก3รอบทีนี้ชายแก่ก็นอนแผ่หลาสิ้นเดียวแรงสักพักหนึ่งเมียสาวก็เริ่มต้นพูดขึ้นมาว่าป้าขามันหนีไปอีกแล้วจับมันมาเร็วๆชายแก่ซึ่งนอนหมดสภาพสิ้นเรียวหมดแรงตะโกนบอกด้วยความหงุดหงิดว่าเฮ้ยมันพ้นโทษไปแล้วมันไม่ได้ติดคุกตลอดชีวิตนะเว้ยนี่ก็อีกคู่หนึ่งกลับค่อยเป็นค่อยไปมั่นใจแล้วจึงแต่งส่วนแบบนี้เรียกว่าเป็นทุกอย่างให้โยมแล้วแล้วก็มาดูเรื่องราวของสามีตัวอย่างครับที่จะพยายามทำทุกอย่างให้เมียมีความสุขนี่ก็วางแผนเอาไว้ว่าวันหยุดนี้จะพาเมียมาเล่นน้ำที่นี่ต่อไปก็เป็นเรื่องราวของความรักครับคือว่ากบ2ตัวรักกันมากที่สุดก็แต่งงานกันชีวิตหวานปานน้ำพึ่งประจันจนกบตัวเมียตั้งท้องลูกคลอดออกมากลับกลายเป็นกางคกเหตุการณ์เข้าสู่ภาวะตึงเครียดกบตัวผู้โกรธมากนี่มันหมายความว่ายังไงกบตัวเมียก็เอาแต่ร้องไห้แล้วก็สารภาพทั้งน้ำตาว่าก่อนเจอมึงกูเป็นกางคกแต่กูไปทำสัญญกรรมที่เกาหลีมา